เอากลับมาในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าจับตาโฟกัสอยู่ที่เดียวเลยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงวันที่2ข้าวสารนะถนนข้าวสารครับเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เข้มงวดนะครับตรวจตราดูแลพื้นที่แล้วก็มีมาตรการเนี่ยเข้มงวดทีเดียวแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปดูภาพรวมตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องมาจนกระทั่งค่ำเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าผู้คนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติจะหนาแน่นกว่าเมื่อวันก่อนนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดเรื่องของการเล่นน้ำนี่ไม่อนุญาตเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศครับที่ถนนข้าวสารเมื่อคืนนี้ครับก็ยังคงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติครับขณะเดียวกันก็หนาแน่นเหมือนกันเจ้าหน้าที่ครับ ตำรวจก็หนาแน่นหลายหน่วยงานครับ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะครับ สายตรวจ191นะครับสน.ชนะสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจอีกกว่า100นายฮะคือสนธิกำลังกันหลายหน่วย ไปตั้งเป็นจุดคัดกรองพี่บ๊อบ8จุดนะฮะด้านหน้าทางเข้าถนนท้ายถนนและบริเวณโดยรอบคือจุดคัดกรองตรงนี้เนี่ยนะครับนี่ที่เขาคัดกรองเนี่ยเขาคัดกรองอาวุธนะปืนฉีดน้ำ คัดกรองปืนฉีดน้ำครับนี่คืออาวุธในการเล่นสงกรานต์เลยเนี่ยถ้าถือมาเนี่ยผ่านจุดคัดกรองนี้ไม่ได้ถ้าจะเข้าไปต้องยึดไว้ก่อนเอาคืนไหมล่ะตอนจะออกเอาคืนได้ไหมไม่รู้เจ้าของจะได้กลับมาเอาคืนหรือเปล่ากองพเนินเลยนะครับอาวุธที่ว่าเนี่ยครับเพราะว่าคนเนี่ยที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยอยากจะไปร่วมเล่นด้วยเห็นตอนกลางคืนตอน4ทุ่มเนี่ยมันคึกคักดีวันแรกทำไมเล่นน้ำกันคึกคักจังอยากจะไปบ้างนะฮะเมื่อวานนี้ก็ผู้คนหนาแน่นครับแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องของมาตรการนี้เด็ดขาดห้ามนำปืนฉีดน้ำเข้าพื้นที่นะครับแต่ก็พบว่ามีการขายปืนฉีดน้ำภายในพื้นที่ครับเอาสิเจ้าหน้าที่เขาก็ตักเตือนแล้วก็ตรวจยึดครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันเป็นระยะนะครับแล้วก็เน้นย้ำถึงผลจากการฝ่าฝืนคำสั่งคือประกาศเตือนว่าเป็นมาตรการที่ชัดเจนนะห้ามนะห้ามเล่นน้ำห้ามใช้ปืนฉีดน้ำห้ามป่าแป้งถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษยังไงเขาก็ประชาสัมพันธ์ประกาศเตือนอยู่ตลอดเวลาครับนอกจากนั้นทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนครนะครับคุณวสันต์บุญหมื่นวัยเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าหลังจากที่เข้มงวดมาตรการในการตรวจคัดกรองงดการเล่นน้ำในพื้นที่แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีการลักลอบเล่นน้ำในพื้นที่เหมือนกับคืนแรกเลยครับร้านค้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือมีแค่บางส่วนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นที่มีลักลอบแอบขายปืนฉีดน้ำอยู่บ้างนะฮะแต่ก็สื่อสารกันด้วยดีแล้วก็อนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นแล้วถ้ามีการเปิดเพลงมีการเต้นอันเนี้ยไม่ได้มีความผิดนะครับครับแล้วก็มีแค่นี่แหละครับความสนุกสนานบรรยากาศแค่คึกคักคึกคักแต่ไม่เปียกปอนเหมือนกับคืนก่อนหน้านะครับก็เปิดถึง5ทุ่มสถานบันเทิงก็ปิดตามเวลาที่กำหนดแต่ว่าคนที่ไปสงกรานต์ที่เข้าสารเนี่ยเขาเรียกว่าสงเกอร์สงเกอร์ไปกันเกอร์เลยนะก็ไปอุดหนุนผู้ประกอบการแล้วกันครับผมนะไปนั่งตามร้านนะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับไปสนุกสนานกันได้แต่ว่าเล่นน้ำไม่ได้วันนี้อีกวันนึงนะครับเอาไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างครับที่เชียงใหม่วันก่อนเนี่ยอุโมงน้ำแล้วปรากฏว่าพอเปิดอุโมงน้ำเสร็จสับชาวต่างชาติก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับครับคิดว่าเล่นได้ก็ลงไปเล่นน้ำที่อุโมงน้ำกันใหญ่เลยครับก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ถึงกับต้องนำกำลังลงพื้นที่ไปคุมอุโมงน้ำเลยครับตั้งแต่หน้าโรงแรมอโมราท่าแพนะครับต่อเนื่องไปจนถึงจุดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ขวงประตูท่าแพนะครับหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยรวมตัวกันเล่นน้ำสาดน้ำตรงจุดนั้นเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะครับโดยคาดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดครับคิดว่าตรงอุโมงน้ำเนี่ยเป็นจุดที่สามารถเล่นน้ำได้ก็เอามีอุโมงน้ำอยู่อ่ะมีปล่อยน้ำออกมาก็เข้าใจว่าเล่นน้ำตรงนี้ได้นะครับเราก็เข้าใจอย่างนั้นแหละนะฮะเขาสร้างบรรยากาศเฉยๆเพื่อความสวยงามสร้างบรรยากาศนะครับแต่ไม่อนุญาตให้เล่นพอเข้าใจผิดแบบนี้เมื่อวานนี้ก็เลยเข้มงวดเหมือนกันนะครับก็ลงพื้นที่นะครับประชาสัมพันธ์คอยย้ำเตือนนะครับว่างดการสาดน้ำงดการฉีดน้ำแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาตรการป้องกันโควิด-19ก็ต้องเข้มงวดด้วยเหมือนกันนะครับ